6ากา48นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อไปเมื่อวานนี้ก็ถือว่าร้อนแรงนะครับท้ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังกระหึมอยู่เลยกรณีตำรวจถ้วยขวางซึ่งแจ้งเบื้องต้นก็คือถูกย้ายและถูกแจ้งข้อหาแล้วนะครับตำรวจเจ็ดนายที่ถูกโยกย้ายแจ้งข้อหามาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีของการที่พบเห็นบุหรีไฟฟ้ามีการครอบครอง แล้วไม่เดินมาคาดีแต่กลับปล่อยตัวไปขนาดที่149ในยังตรวจสอบกันต่อ149เป็นกระเด็นเรื่องเรียกรับสินบนถูกไหมั้งไบค่ะนี่เฉพาะ157ว่าเจอบุริไฟฟ้าทำไมไม่จับแล้วปล่อยเจนายและท่านผู้ชมมันก็เกิดประเด็นที่พัทยาขึ้นมาก็ทำให้เรารู้ว่ามันอาจจะเป็นวิถีหรือเปล่าปรากฏว่าท่านผู้ชมกลุ่มที่ทำอาชีพมกักคุเทศหรือว่าไกด์ที่ดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ออกมาเปิดข้อความเปเรียชัดซึ่งมักคุเทศคนหนึ่งจากพัทยาส่งในกลุ่มไกด์เป็นภาษาจีนเตือนเพื่อนกไกด์ด้วยการความว่าลูกทัวร์ถูกจับบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาที่พัทยาถูกเรียกค่าปรับ60,000บาทนักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ30,000บาทระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาช่วง 28- 2 9มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะใกล้เคียงเลยค่ะท่านผู้ชม และยังมีหลักฐานเป็นภาพตำรวจหนึ่งนายยืนพิงรถเลยและก็มีนักท่องเที่ยวจีนสามคนที่กําลังยืนคุยกันอยู่นะคะท่านผู้ชมอีกภาพล่ะเป็นภาพซูมบริเวณใบหน้าของชายที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบตํารวจก็มีการอ้างอิงว่าตํารวจนายนี้กําลังเรียกเงินค่าปรับและต่อรองราคากันหลังจากปิดดีลที่สาม0,000ื่นบาทนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ถูกตํารวจจับดําเนินคดีและตอนนี้กลับจีนไปแล้วเรื่องนี้ คุณไพศาลซื่อทานุวงซึ่งเป็นกรรมการสมาคมมักกุเทศบอกกลุ่มไกด์ทัวร์เมื่อไม่กี่วันนี้รับแจ้งว่ามีนักงท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปเที่ยวที่พัทยาถูกตำรวจจับบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาตัวคุณไพศาลบอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันมาในกลุ่มซึ่งไกด์หลายคนก็ยืนยันว่าเคยมีทั้งท่องเที่ยวเคยโดนแบบนี้เหมือนกันเพราะพัทยาเหตุการณ์ลักษณะนี้คุณไพศาลใช้คำเลยนะค่อนข้างเยอะอค่อนข้างเยอะบางคนหมายถึงตำรวจบางท่านแค่เตือน บางท่านเดิเนิรคดีแต่บางท่านพยายามจะเรียกรับผลประโยชน์ข้อความที่ชัดต่อกันมาในลายลักษณะแบบนี้อย่างกรณีพัทยาเนี่ยไกด์เขาเล่าให้ฟังว่าอย่างไรบอกไปเที่ยวที่พัทยาค่ะอันนี้นะักท่องเที่ยวเล่านะคะเสร็จแล้วโดนตรวจคนจ้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พยายามจะเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็บอกต่อไปนะครับว,ว่าท่นทานนักท่องเที่ยวที่มากับไกด์ส่วนใหญ่จะไม่โดน แต่ถ้ามาเที่ยวกันเองคือมาเป็นกลุ่มแล้วมาเที่ยวเองหรือนอกเหนือจากเวลาที่ไกด์ดูแลอย่างเช่นให้ไกด์ดูแลเฉพาะที่กรุงเทพเวลาไปพัทยาไปเที่ยวกันเองมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ก็เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขามีจุดอ่อนอจุดาาอ่อนก็คือว่าถ้าถูกดำเนินคดีเนี่ย เขาไม่สามารถจะอยู่รอจนจบชั้นศาลใช่เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศไทยมาที่ระยะเวลามันก็สั้นดังนั้นถ้าเขาทําผิดเขาก็เลยยอมจ่ายเงินไปเพื่อไม่ให้ถูกดําเนินคดีเหมือนกับมันเป็นภาวะจํายอมอะค่ะไกด์ต้องคอยเตือนว่าโทษบนสูงจึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่บางคนทุจริตอย่างที่ว่านี้นี่แหละานบูชมครับเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้เนี่ยเขาก็เห็นวางขายนะทำไมวางขายทำไมไม่จับเขาก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอามาใช้ อยู่ในตัวเขาแล้วไปคนแล้วบอกเขาผิดนี่ฟังเสียงดูไหมไอ้าวคุณไพศาลท่านผู้ชมมะขนาดเดียวกันสมาคมมัคุเทศอาชีพแบบประเทศไทยสายชนชื่นชูอันนี้สำคัญบอกเลยนะฮะว่า กรณีหลังเจอกรณีเคสดาราสาวไต้หวันเนี่ยน้องไปก็ปรากฏว่ามีไกด์คนหนึ่งที่พัทยาแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวโดนจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยาค่ะแล้วก็เนื้อหาแบบเดียวกันคือตำรวจเนี่ยจะขอเงินห0 0 0ื่นนักท่องเที่ยวต่อรองหรือ30,000พอจ่ายแล้วเรื่องมันก็จบไปคือถ้าไม่จ่ายเนี่ยคุณสายชนบอกว่า เจ้าหน้าที่จะเอาตัวไปโรงพักไปดําเนินคดีเรื่องมันก็จะยาวแล้วก็อย่างที่บอกะค่ะนักท่องเที่ยวเขามีเวลาอยู่ในไทยไม่มากนักดังนั้นถ้าโดนจับจ่ายเงินได้มันก็จบจ่ายแล้วจบจบกันไปไม่ว่านะักท่องเที่ยวคนไหนถ้าโดนแบบนี้คือต้องพยายามเคลียร์ให้จบทั้งนั้นค่ะ ชมะซึ่งคุณสายชนบอกว่าเดี๋ยวจะไปถามไกด์แล้วก็จะไปถามนักท่องเที่ยวที่ว่านี้อีกครั้งว่าตกลงมันมีการเรียกรับเงินกันอย่างไรจ่ายสามหมื่นบาทนี่คือรวมเงินกันจ่ายหรือว่าจ่ายแค่คนเดียวเพราะว่าในภาพเนี่ยนักท่องเที่ยวมีสามคนแล้วคุณสายชนก็บอกได้ว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะก็มีการเตือนกันเป็นประจำว่าตรงจุดไหนที่มักจะมีการจับโอ้โห<ะ>เตือนกันเลยเหรอ แล้วก็บอกบรุรไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่อาชียกรรมโดยธรรมชาติ76ประเทศเนี่ยมันถูกกฎหมายแต่ว่าบ้านเราไม่ถูกกฎหมายก็ยอมรับได้แต่ การไปตั้งแง่กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวบุหรี่ไฟฟ้าคุณสายชนบอกคนไทยหลายท่านก็สูบตำรวจก็ยังสูบเลยแล้วนักท่องเที่ยวบางทีเขาเห็นคนนั้นสูบได้แล้วทำไมเราสูบไม่ได้ในมุมนักท่องเที่ยวเขางงดิมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในมือผิดกฎหมายแต่ทำไมที่วางขายอยู่ทั่วไปมันไม่ผิดทางสมาชิกนะครับเพิ่งจะส่งมาว่า เขาก็โดนนักท่องเที่ยวเขาก็โดนจับนะฮะโดนโดน,โดนจับที่พัทยาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็เขาจะขอเงิน6 0,000และทีนี้เนี่ยก็ต่อรองกันเหลือ3 0,000ื่นนะครับก็ก็จ่ายกันไปเรียบร้อยก็จบกันไปคือโดยปกติถ้าไม่จ่ายเงินเนี่ยเขาก็นาไปลงพักนําไปลงพักปุ๊บมีการดําเนินคดีเนี่ยก็อย่างที่บอกอะ่ะก็คือเรื่องมันยาวและที่นี่เวลาเขานี่มีมากจ่ายเงินแล้วมันจบได้ก็จบอะ่ะใช่ไหมครับ,ค,รบคือที่ผ่านมาเนี่ย เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นเนืองๆก็มีการส่งเตือนกันมีการแจ้งข่าวกันประจำอยู่ว่าตรงนี้ตรงนี้ระวังนะนะมีการจับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเราไม่ได้ป้องกันอาญากรเนาะใน70ิกว่าประเทศมันถูกกฎหมายบ้านเราไม่ถูกกฎหมายอันนี้เรายอมรับได้แต่ว่าคือการที่ไปตั้ง แง่กับนักเที่ยวชาวต่างชาติโดยทั่วไปอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวแน่แเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีคนไทยหลายท่านก็สูบอยู่ก็มีการนําภาพของตํารวจที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ถ้าผมเป็นนักเที่ยวผมก็งงอะ่ะทำไมอยู่ในมือผมมันผิดกฎหมายอะ่ะอนุวางขายอยู่ทำไมไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายอ่ะท่านผู้ชมฮะขณะที่นักข่าวของเราถามไปที่ภูมิกับโรงพักเมืองพัทยาต้องไรท่านบอกรู้ตัวชายที่ปรากฏในภาพแล้วเป็นตํารวจยศในดาบ พอบอหมู่จราจรของโรงพักเมืองพัทยาจริงค่ะแต่หลังเกิดเรื่องเนี่ยเรียกมาถาม,มก็รับว่าเป็นคนในภาพแต่ไอ้เรื่องเรียกรับเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยอันนี้ดาบยังไม่ได้ให้การขณะที่บุงกับมีคําสั่งให้พักงานไม่มีกําหนดไม่ให้พบกับประชาชนให้เขียนรายงานและในเวลาต่อมาล่าสุดช่วงเย็น ภูมคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีน้องไบเส้นหนังสือคําสั่งย้ายนายดาบคนนี้ให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะท่านผู้ชมฮะก็เป็นสูตรสําเร็จก่อนหนึ่งย้ายสองตั้งกรรมการสอบและหลังจากนั้นเราต้องพยายามจะไปค้นหาคําตอบกันต่อไปาะไม่ค่อยบอกอหรอกน้องไบหรือ,อยังไงนี่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะบุรีไฟฟ้าย้อนกลับไปเนี่ยท่านผู้ชม ประเด็นของกรณีสาวดาราสาวไต้หวันกับเพื่อนชายอีกสคนซึ่งเพื่อนสมคนเป็นคนสิงคโปร์เธอเป็นไต้หวันความจริงเขาไปเที่ยวกัน8ปดคน<ะ>ในสถานบันเทิง<ะ>เขาบอกว่ากลุ่มเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกแท็กซี่สอคันถูกไหมเรียกแกร็บสองคัน<ะ>แล้วมาเจอที่ด่านนี้เนี่ยท่านผู้ชมด่านนี้ก็ปรากฏว่าพยายามจะถ่ายรูปนะคุณดาราสาวไต้หวันเนื่อวันให้สัมภาษณ์สื่อบีบ ให้สัมภาษณ์สื่อไต้หวันเป็นจำนวนมากเลยนี่กลายเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วครับทว้ชมมะว่านี่ก็พยายามจะถ่ายรูปนะเพื่อจะส่งไปให้เพื่อนที่ขึ้นแระแร็บไปอีกคันหนึ่ง<ม>บอกนี่เธอชักกำลังถูกตรวจค้นอยู่นะค่ะตำรวจบอกอ่ะถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เธอก็ยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้นะคะทำไมถ่ายไม่ได้ฮะทําไมแล้วบอกให้หลบมุมกล้องวงจรปิดนี่ที่สําคัญเธอบอก บูรีไฟฟ้าเนี่ยวันนั้นเธอไม่ได้พกค่ะแล้วตำรวจอันนี้เป็นข้อกล่าวหาเอาไมา้เธอถือแล้วถ่ายรูปหลังจากตอบรัพย์หลังจากเรียกเงิน2 7 0 0 0บาทมันมีรายละเอียดบูรีไฟฟ้าท่านผู้ชมคะเดี๋ยวผมจะกลับมาไล่เมื่อวานนี้คุณชวิตซึ่งระบุว่าเพื่อนของดาราสาวคนนี้เป็นชาวสิงคโปร์เป็นหนุ่มอายุน่าจะไม่ถึง30ปีชื่อสกาย เดินทางมาถึงเมืองไทยแบบเงียบๆถามว่าทําไมถึงกล้ามากลัวนะกลัวไม่กล้าพบใครเลยเมื่อวานนี้กัจะไปพบหน่อยยังกลัวผมเลยผมไม่ใช่สายของตำรวจไม่ใช่สิคือไม่ไปกับคนอื่นเลยน้องไบค่ะนี่แล้วคุณชวิตพาไปดูไหนไปซื้อมาจากไหนตลาดจุดไหนแผงไหนยังขายอยู่เลยอื กฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้ยังไงบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงบรรกู<ห>เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าห้ามขายท่านผู้ชมกฎหมายไม่ได้เขียนนะห้ามเสพห้ามครอบครองกฎหมายไม่ได้เขียนโดยตรงนะกฎหมายเขียนว่าห้ามนำเข้าห้ามขายไอ้ที่มันขายเนี่ยเกเลเอยเขาบอกอะไรวะวันก่อนถูกจับ ว่าอยู่ในครอบของวันนี้ขายอยู่นี่ไม่จับเล่ามันยังไงหกนากาห้าสิบแปดนาทีเดยกกัลัา